อยากเห็นคนอื่นเขาสำเร็จเราก็อยากไปเห็นคนอื่นเขาเก่งก็อยากเก่งแต่มันขี้เกียจ และอันนี้เป็นความจริงนะขี้เกียจบ้างท้อบ้างกลัวบ้างง่วงเหนื่อยเรามีข้ออ้างให้สารพัดเลยนะคะเวลาแบบทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำเลยเถอะก็แบบเดี๋ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนจะต้องมีเหตุผลล้านแปดนะคะเทคนิคนะคะ two minute rule ค่ะคือให้บอกตัวเองหลอกมันอีกทีอะว่าขอ2นาทีก่อนเฮ้ยอันนี้พี่ก็ใช้กับตัวเองนะสมมติว่าแบบเฮ้ยวันนี้ต้องตื่นมาประชุมแต่เช้าเนี้ยคือพี่เป็นคนไม่ชอบตื่นเช้ามากพี่เข้าใจมากๆเลยคือถ้าน้องต้องคิดว่าเฮ้ยเราต้องแบบลุกขึ้นมาอาบน้ำเราต้องมาแบบแต่งตัวเราต้องแบบขึ้นรถแบบไปทำงานอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเหนื่อยไปคิดแค่ก้าวขาลงจากเตียงก่อนพอเหมือนกันลูกทำโจทย์อ่านหนังสือไม่ต้องคิดอะไรบอกมันว่าขอ2นาทีนะคะพอเราเริ่มได้ที่2นาทีเนี่ยเชื่อไหมคะคือเราอย่าคิดนานเทคนิคคือมีสติรู้ตัวคือสมมติมันจะเริ่มปรุงแต่งไปแบบว่าหลอกเราให้แบบขี้เกียจเนี่ยหรือว่าให้เราแบบไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องคิดปัดมันทิ้งไปแล้วลุกขึ้นไปทำเลยคือความขี้เกียจนะคะมันแปรผกผันในการลงมือทำลูกพอเราลงมือทำปุ๊บมันจะไม่หันได้คิดคือไม่หันได้ขี้เกียจยังความขี้เกียจยังไม่รู้ตัวค่ะลูกเพราะฉะนั้นมันจะมีโมเมนตัมต่อไปที่ทำให้เราเนี่ยเริ่มได้มากขึ้นนะคะแล้วน้องเคยได้ยินไหมคะเราจะต้องใช้ความขี้เกียจขจัดความขี้เกียจค่ะเทคนิคนี้ไฮโซสุดๆอะไรสุดค่ะนั่นเองค่ะคืองี้ค่ะน้องเคยสังเกตไหมสมองเราเนี่ยพอเวลาได้เริ่มอะไรแล้วติดลมบนเนี่ยมันจะไม่อยากเลิกเว้ยน้องเคยกำลังดูหนังหรือว่า Netflix หรืออะไรก็ตามเนี่ยอยู่แล้วมีคนโทรมาหรือมีใครขัดจังหวะมีใครมาคุยด้วยเงี้ยน้องจะแบบแซงอ่ะลมเสียอะไรเงี้ยทั้งที่ถ้าเกิดน้องเนี่ยไม่ได้ดูอะไรอยู่เพื่อนโทรมาน้องอาจจะดีใจนะคะหรือใครไลน์มาเงี้ยน้องอาจจะแบบแฮปปี้คุยดีดะแต่ถ้าน้องทำอะไรอยู่น้องจะไม่ชอบค่ะสมองมันเป็นอย่างนั้นลูกนะคะเหมือนกันหรือน้องกำลังทำอะไรอยู่ขนาดปวดฉี่เนี้ยน้องยังอั้นฉี่ไม่ไปอ่ะเก็ตป่ะหรือแบบคือน้องอยู่ร้านกาแฟอ่านหนังสืออยู่แล้วแบบมันกำลังจะจบแล้วแต่ว่าร้านกาแฟกำลังจะหมดเวลาน้องก็จะพยายามเร่งอ่านเพื่อให้ทันเวลาโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราไม่อยากหยุดในสิ่งที่เรากำลังคาอยู่เพราะฉะนั้นเราขี้เกียจเปลี่ยนลูกเราขี้เกียจเปลี่ยนสิ่งที่เราทำหรือกิจกรรมที่เราคาอยู่เพราะฉะนั้นเราใช้ความขี้เกียจตรงจุดนี้มาหล่ออีกทีคือเราอันดับแรกเริ่มต้นให้ได้เสร็จเอาความขี้เกียจตรงนี้มาทำให้เราอยู่กับมันไปตลอดคราวนี้ไม่มีอะไรมาหยุดเราได้ลูก